ผู้นำทั่วโลกประสานเสียงชื่นชมซัมมิตครั้งที่3ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนที่หมู่บ้านปันบุญจอมซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายแดน2เกาหลีเมื่อวานนี้นะครับโดยสื่อของทางการเกาหลีเหนือถึงกับเรียกว่าเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์แต่ในขณะเดียวกันก็มิวายถูกวิจารณ์ว่าเป็นการสร้างภาพมากกว่าที่จะสะท้อนถึงความคืบหน้าในการเจราจาปลดนิวเคลียร์จริงๆครับรัฐบาลและผู้นำทั่วโลกแสดงปฏิกิริยาในแง่บวกออกมาอย่างต่อเนื่องครับ หลังการพบกันระหว่างทรัมป์กับคิมได้สร้างประวัติศาสตร์ทําให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐที่เหยียบแผ่นดินเกาหลีเหนือในขณะดํารงตําแหน่งและทั้งคู่เห็นพ้องกันให้กลับมาเริ่มเจราจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กันใหม่อย่างไม่เร่งรีบแม้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเตรียมตัวแค่วันเดียวหลังทรัมป์ประกาศเชื้อเชิญคิมผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันเสาร์ครับ สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายง,งานว่าการที<ช>่ทรัมป์กับคิมจับมือกันที่หมู่บ้านปันมุนจอม<ช>ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งแยกหลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีนั้นถือเป็นเหตุการณ์น่ามหาัศจรรย์ที่เกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองผู้นำและทั้งคู่จะเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีที่คนอื่นไม่สามารถคาดเดาได้และร่วมมือกันในฐานะพลังลึกลับเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากในอนาคตครับ วันนี้โฆษกกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้แถลงว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้จะส่งผลในแง่บวกต่อการเจราจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือแน่นอนและรัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามรักษาโมเมนตัมที่ดีนี้ไว้ด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะย้ำว่าญี่ปุ่นสนับสนุนกระบวนการเจราจาตั้งแต่สมมติครั้งแรกที่สิงคโปร์แล้วและคาดหวังว่าสมมติครั้งล่าสุดจะนำพาไปสู่ความก้าวหน้าบนคาบสมุทรเกาหลี ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงแสดงความยินดีและย้ำจุดยืนของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาครับนอกจากนี้นายอนิโอคูเตเรสในขาธิการสหประชาชาติก็แสดงความยินดีด้วยเช่นกันโดยบอกว่า UN สนับสนุนความพยายามของทุกฝ่ายในการสร,าสร้างสติภาพและปลดนิวเคลียร์บนคาบสมุดเกาหลีอย่างยั่งยืนส่วนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสเมื่อวานนี้ว่า นี่คือความก้าวหน้าในหนทางสู่สันติภาพที่ไม่ใช่แค่บนคาบสมุทรเกาหลีเท่านั้นแต่ยังเป็นสันติภาพของโลกด้วยครับสื่อหลายสำนักในสหรัฐราย,รายงานว่าแนวทางการทูตแบบใหม่ของทรัมป์คุ้มค่าที่จะเสี่ยงแม้ยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าเกาหลีเหนือจะยอมปลดนิวเคลียร์ก็ตามขณะที่บางสำนักข่าวตั้งข้อสังเกตว่าทรัมป์อาจทำไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากจะเป็นจุดสนใจของคนทั้งโลกโดยไม่สนใจในเนื้อหาสาระจริงๆครับ